ความลับแตกน้องปีใหม่พูดชัดหนุ่มใหม่แม่แอปทักษอรหวยออกที่ใครครองโสดมาอยู่นานสำหรับดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรล่าสุดออกมาประกาศโสดทำเอาแฟนๆต่างแห่เดาว่าหนุ่มคนไหนคือแฟนใหม่แม่แอปเริ่มจากพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรหรือหมวดอ๋ออดีตแฟนเก่าของแม่แอปหรือนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลและณนกุลชานนท์และสุดท้ายกระแสมาแรงสุดนั่นก็คือหนุ่มทิงพิธาและนี่คือสี่รายชื่อที่เหล่าชาวเน็ตลุ้นหนักที่สุดล่าสุดในอินสตาแกรมเอ็กเคาท์โพลีพลัสขีดล่างยาดขีดล่างหายได้ออกมาโพสต์คลิปของมาดามเป้งน้องปีใหม่และแม่เอฟซึ่งในคลิปนี้มาดามเป้งแอบถามถึงหนุ่มคนใหม่ของแม่เอฟจากน้องปีใหม่ด้วยซึ่งน้องปีใหม่ได้เผยว่ามีหลายคนทุกคนใจดีมากเขาเป็นคนคล้ายๆกับม่านี้หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิคนคล้ายๆนี่คิดถึงใครไม่ได้เลยทั้งคำพูดทั้งความคิดน้องปีคือความหวังของ FC ที่รอลุ้นอยู่ค่ะฟันธงมีหลายคนนะคะยังไม่สรุป DM ที่มาดามแป้งพูดกับน้องปีที่บอกคล้ายๆหมามีแค่คนเดียวสีเคอรี่